การคปทท.อีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการสนทนาค่ะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาของเรานะคะท่านแรกค่ะท่านจบการศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลค่ะคุณด็อกเตอร์นิตยาพรปทุมวันค่ะท่านที่สองนะคะท่านจบการศึกษาวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและขณะนี้ท่านก็กำลังศึกษาในระดับอริยปัญญาโทของสถาบันวิชารามค่ะคุณสนธยากันธมูลค่ะท่านที่สามค่ะท่านกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกค่ะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคุณชัยพัชชุติกามีค่ะและค่ะและผู้ดำเนินรายการค่ะอรุณรัตน์ไกรลาศิริมวยนะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะประเด็นของเราน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นประเด็นที่พี่น้องฟังดูแล้วเราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขนะความสามัคคีในหมู่คณะนะคะประเด็นก็คือสลายอัตตาสามัคคีชนะระบอบทักษิณพี่น้องที่ร่วมร้องเพลงหรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เราขับร้องบทเพลงแห่งธรรมในแต่ละครั้งก่อนเข้าสู่รายการคปท.ทอล์กอะค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอจบเพลงแล้วเนี่ยท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนจะพูดว่าอะไรคะพร้อมไม่พร้อมใช่ไหมคะพร้อมไม่พร้อมนะคะเราก็จะพูดคำว่าพร้อมพร้อมกัน3ครั้งพอจบครั้งที่3ของคำว่าพร้อมแล้วเราพูดว่าอะไรคะคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนี้ผาสุกแน่วันนี้พี่น้องจะลึกซึ้งกับคำพูดนี้มากขึ้นมากขึ้นค่ะคำว่าคิดดีพูดดีเสนอดีตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายถูกไหมคะเพราะว่าทุกท่านนะคือในตัวพยัญชนะเขาก็ค่อนข้างแจ่มแจ้งสามารถเข้าใจได้โดยง่ายอยู่แล้วนะคะแต่คำว่าสลายอัตตานี่แหละค่ะที่มันอาจจะต้องมีการแปลหรือตีความนิดหน่อยหรือขยายความเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสลายอัตตายังไงแล้วมันถึงจะมาผาสุกนะคะค่ะวันนี้ค่ะจึงเป็นประเด็นค่ะของการที่เรามาทอล์กกันนะคะมาเสวนากันในเรื่องของการสลายอัตตาสามัคคีชนะระบอบทักษิณค่ะพี่น้องจะเห็นว่าจากที่เราจัดรายการคปท.ทอล์กมาโหก็2เดือนแล้วนะประมาณ2เดือน60กว่าวันพี่น้องที่ขึ้นมานะคะจิตอาสาที่ขึ้นมาแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันที่หลากหลายมากเลยเนาะพี่น้องแต่ละท่านก็มีการดำเนินชีวิตที่มาจากที่ที่ต่างกันมีแนวคิดต่างกันมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาที่ต่างกันนะคะมีนิสัยที่แตกต่างกันความชอบความชังนี่มีความแตกต่างกันเยอะมากเลยแต่จิตอาสาแพทย์พิธีธรรมทำไมเราก็รวมกันอยู่ได้นะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาเฉลยว่าท่านมีแนวคิดหรือวิธีการที่สลายอัตตาอย่างไรนะคะในความแตกต่างนั้นให้มันมาสู่ความสามัคคีนี่แหละค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านแรกเลยค่ะดร.นิตยาพรค่ะเรียนเชิญท่านเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะทั้งพี่น้องที่อยู่ที่สะพานชมัยมฤเชษฐ์แห่งนี้และก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะสลายอัตตาเนี่ยพอเราต้องมานิยามมาหาความหมายของคำว่าอัตตากันก่อนเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคำที่พี่น้องคุ้นเคยอยู่แต่ว่าการตีความหมายอาจจะตีความหมายตาม
แต่ละท่านนะคะที่มาของคำว่าสลายอัตตานะคะต้องใช้พระไตรปิฎกเลยค่ะพระไตรปิฎกนะคะเริ่มต้นที่การเพราะว่ามีคำว่าคิดดีพูดดีทำดีด้วยคิดดีพูดดีทำดีนี้จะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะจะเริ่มต้นจากการที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบก่อนนะคะความเห็นที่ถูกตรงก่อนแล้วก็มาตรงที่ความคิดนะคะความคิดคิดดีพูดดีทำดีนี่แหละนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะคะในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบอกว่ามีอริยมรรคมีองค์8เปรียบเป็นดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก่อนจะดวงอาทิตย์จะขึ้นนี้จะต้องมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาเรียกว่าแสงอรุณ7นะคะใหญ่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19นะคะข้อที่129ถึง136เนี่ยนะคะสุริยะเปยยาน7ซึ่งสุริยะเปยยานเนี่ยจะอธิบายคำว่าแสงอรุณ7หรือแสงเงินแสงทองนี้เริ่มต้นที่จะต้องมีความเป็นผู้มีมิตรดีก่อนนะคะถ้าจะได้รู้จักอัตตาจริงๆเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่มีมิตรดีก่อนค่ะมีมิตรดีนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถึงพร้อมด้วยศีลก็คือมาปฏิบัติศีลคือละเว้นสิ่งที่เป็นโทษนะคะแล้วก็ถึงพร้อมด้วยความยินดีต้องยินดีที่จะปฏิบัติมีฉันทะหรือความยินดีที่ปฏิบัติด้วยค่ะข้อที่4ในแสงอรุณ7เนี่ยนะคะความถึงพร้อมด้วยอัตตาจะเห็นคำว่าอัตตาแล้วเราจะต้องรู้จักอัตตาด้วยนะคะอาจารย์หมอเขียวอธิบายง่ายๆว่าอัตตาคือความคือคำว่าอัตตาคือความชั่วความทุกข์เพราะฉะนั้นสลายอัตตาก็คือสลายชั่วสลายทุกข์ในใจเรานี่แหละนะคะแล้วการที่เรารู้จักอัตตาเราก็มาถึงพร้อมข้อที่5จะถึงพร้อมด้วยความเห็นมีความเห็นที่จะจัดการยังไงนะคะกับอัตตานั้นหรือความชั่วนั้นนะคะและข้อที่6ก็คือถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่คือจะต้องเพิ่มศีลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพิ่มศีลคือเพิ่มเรื่องของการละสิ่งที่เป็นโทษเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่แหละนะคะทำได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัตินะคะแล้วแสงอรุณข้อที่7ก็คือความถึงพร้อมด้วยการทำใจในใจให้แยบคายพิจารณาลงไปถึงที่เกิดที่เกิดของอะไรที่เกิดของทุกข์นะคะที่เกิดของทุกข์นั่นแหละความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราอยากได้ความสุขจากอะไรที่มันเป็นสุขมันไม่ใช่สุขแท้นะคะพูดนิยามเหล่านี้ไปเนี่ยจากนั้นก็จะไปถึงเรื่องของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็คือมีความเห็นชอบมีความคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยนะคะแล้วก็การที่ประกอบสัมมาอาชีวะก็คือการปฏิบัติเรื่องของอาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีความเพียรมีสติปฏิบัติไปจนสู่ความพ้นทุกข์นะคะนี่เป็นที่มาที่เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะคะแต่กลับมาสู่การปฏิบัติจริงนะคะการปฏิบัติการนำเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจริงในการสลายอัตตาของเราพอเรารู้ว่าคำว่าอัตตาคือความชั่วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยนะคะทุกท่านก็จะพอนึกออกแล้วแหละว่าเรามีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความไม่ดีอยู่นะคะซึ่งความไม่ดีนี้อธิบายง่ายๆอีกความอยากได้ดังใจหมายตอนนี้จะง่ายขึ้นมาแล้วนะคะว่าอะไรที่มันเป็นความอยากได้ดั่งใจแล้วถ้ามันไม่ได้แล้วมันเป็นทุกข์มันจะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยสังคมนี้ถ้าสังคมที่ต่างคนต่างก็อยากได้พอเราอยากได้แล้วเราไม่ได้เราเป็นทุกข์การมาอยู่รวมในหมู่กลุ่มกันเนี่ยนะคะมันจะเกิดความสามัคคีไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่สลายอัตตาของตนเองนะคะเอาอย่างยกตัวอย่างการมาประชุมกันต่างคนต่างก็มีความเห็นของตัวเอง
แล้วทีนี้ถ้าในหมู่นั้นน่ะจะเอาข้อยุติข้อไหนล่ะคะมี8คนก็จะมี8ความเห็นนะคะมี8ความเห็นอาจจะมีมี8คนอาจจะมีความเห็นหนึ่งที่พี่น้องเห็นพ้องต้องกันอย่างเงี้ยเราจึงต้องใช้การอัปปริหานิยธรรมคือการพูดคุยกันนะคะการพูดคุยกันถ้าเราสลายทุกข์ของเราไม่ได้สลายความอยากได้ดังใจหมายของเราไม่ได้มันจะขาดความสามัคคีได้เพราะว่าพอประชุมกันแล้วเนี่ยประชุมกันเพื่อนไม่เอาแบบว่ามติแพ้คนไม่แพ้น่ะมีได้ไหมคะเยอะแยะค่ะเพื่อนไม่เอานะคะเพื่อนไม่เอาแต่ว่าเราน่ะก็ยังยึดอยู่ว่าสิ่งที่เราเสนอนี่แหละมันเป็นดีนะคะมันเป็นดีถ้าเราไม่สลายอัตตามันจะเกิดความสามัคคีขึ้นไปไม่ได้เลยค่ะซึ่งถ้าเราสลายอัตตาเป็นทีนี้แม้ว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเพื่อนยังไม่เอานะคะเราสลายตัวตนของเราอัตตาของเราคือสลายทุกข์ของเราเพราะว่าถ้าเรายังอยากได้ดังใจหมายนั้นอยู่มันเป็นทุกข์แน่นอนเราถามตัวเองเลยค่ะว่าเราอยากได้ความสุขจากอะไรถามตัวเองนะคะอยากได้ความสุขจากอะไรอยากได้ความสุขคำตอบนะคะมันออกมาว่าอยากได้ความสุขถ้าเพื่อนเอาดังใจเราหมายวิธีการที่จะทำให้เราสลายอัตตาได้ก็คือหยุดอยากได้ความสุขจากการที่เพื่อนจะเอาดังใจเราหมายนั่นแหละถ้าเราหยุดอยากได้ความสุขนั้นได้เมื่อไหร่แล้วเราจะทุกข์ไหมคะเราจะไม่ทุกข์แล้วนี่ทำความสุขนั้นได้เมื่อไหร่แล้วเราจะตาเรื่องใดก็เราจะไม่ทุกข์แล้วนี่ทำง่ายๆเองค่ะการสลายอัตตาเรื่องใดก็ตามนะคะเรื่องใดก็ตามอยากได้ความสุขจากสิ่งใดแล้วเรามีวิธีการที่ง่ายสุดไม่ใช่หามาเสพนะคะไม่ใช่หามาให้ได้ถ้าเราหามาเนี่ยหามามันก็มีโอกาสทั้งได้และไม่ได้ใช่ไหมคะแต่คำตอบสุดท้ายคือเราหยุดอยากได้ความสุขอยากได้นั่นแหละเพราะจริงๆเราอยากได้นี่มันคืออยากได้ความสุขค่ะเราอยากได้ความสุขเราหยุดอยากได้ความสุขนั้นแล้วเราก็จะไม่ทุกข์แล้วแล้วทีนี้เราก็ภาคเพียรทำต่อไปผลมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นี่ในเชิงของการปฏิบัตินะคะเราจะมาเห็นว่าสภาพชีวิตของพี่น้องที่เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสของการที่เราจะความเห็นไม่ลงรอยกันความเห็นไม่ตรงกันมันมีโอกาสที่ความเห็นจะไม่ตรงกันซึ่งสิ่งเหล่านั้นแหละทำให้หมู่กลุ่มนั้นแตกแยกพี่น้องคิดว่าถ้าคนมีอัตตาเยอะๆอยู่ร่วมกันเนี่ยเขามีโอกาสที่กลุ่มจะแตกไหมคะมีโอกาสที่กลุ่มจะแตกตอนนี้พวกเรามาเรียนรู้กันเรามาอยู่ในหมู่กลุ่มแบบสาธารณโภคีนะคะเชื่อมโยงมาที่การอยู่ในหมู่กลุ่มแบบสาธารณโภคีเนี่ยเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยคนเยอะๆแล้วทีนี้หรือว่าคนที่อยู่ร่วมกันนั้นน่ะท่านต้องสลายอัตตาเป็นจึงจะสามารถที่จะอยู่กับหมู่ได้เพราะไม่งั้นมันก็จะทุกข์ใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดังใจหมายนี่แหละค่ะความเห็นที่เราบอกว่าหลายคนเห็นมีความเห็นนั้นน่ะมันไม่ถูกมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันเราจะสบายใจที่สุดเลยถ้าเราเอาตามมติหมู่นะคะนี่คือวิธีการปฏิบัติของเราทีนี้การปฏิบัติถ้าในเชิงของสังคมที่อยู่ข้างนอกเราจะมองเห็นว่าโอ้ในสังคมตอนนี้นะคะมีในเรื่องของอย่างเชื่อมโยงไปที่เรื่องของการเมืองตอนนี้จะมีการปรับครม.อย่างเงี้ยพี่น้องคิดว่าคนที่ตอนแรกได้ดั่งใจหมายอย่างเป็นรัฐมนตรีได้ดั่งใจหมายตอนนั้นเป็นสุขไหมคะเป็นสุขเป็นสุขแล้วสุขมันหายไปหรือยังคะพอตอนนี้บอกว่าจะปรับครม.มีโอกาสที่จะปรับเราออกนี่หวั่นไหวไหมคะทุกไหมคะทุกแล้วนี่คือไม่อยู่เหนือทุกไม่อยู่เหนือทุกนะคะแต่ถ้าเราสลายอัตตาได้เราหยุดอยากได้ความสุขจากการที่เป็นรัฐมนตรีมีตำแหน่งถ้าเราไม่อยากได้ความสุขนั้นแล้วเราจะทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์แต่คนในสังคมที่ยังไม่เรียนรู้เรื่องการสลายอัตตาจะทำเป็นไหมคะไม่เป็นทำไม่เป็นนะคะแล้วจะทำยังไงถึงจะทำเป็นสลายอัตตาเนี่ยเริ่มต้นไปที่แสงอรุณ7ค่ะคือข้อที่1คือ
การมีกัลยาณมิตรนะคะต้องมาหาหมู่มิตรหาหมู่มิตรดีนะคะมิตรต้องเป็นมิตรดีด้วยนะคะมิตรเนี่ยก็มีทั้งมิติมิตรดีมิตรชั่วใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าก็จะมีคำสอนอย่างในที่เราปฏิบัติกันมานะคะก็จะมีทั้งข้อปฏิบัติที่มงคล38ก็เริ่มต้นเรื่องมิตรเลยไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตนี่ก็คือเริ่มต้นเรื่องมิตรเหมือนกันนะคะก็สอดคล้องกันกับแสงอรุณ7นะคะแล้วมิตรดีอยู่ที่ไหนตอนนี้อยากจะบอกพี่น้องว่ากองทัพธรรมออกมาอยู่ณที่นี้เพื่อที่จะมายืนยันให้พี่น้องเห็นว่ามิตรดีมีอยู่และก็มาแสดงวิถีชีวิตที่ให้เห็นตอนนี้นะคะเรียกว่าวิถีชีวิตสาธารณโภคีเนี่ยนะคะวิถีชีวิตนี้เป็นวิถีชีวิตที่มาปฏิบัติมาทำให้ดูมาเป็นมาปฏิบัติหรือแสดงให้ดูค่ะการปฏิบัติหรือแสดงให้ดูจะสอดคล้องกับคำว่า neoprotest neoprotest เนี่ยคำว่า protest นะคะมีคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีความคล้ายกันก็คือกับคำว่า remonstration หรือ demonstration คือแสดงให้ดูตอนนี้เนี่ยเรามาแสดงให้ดูอยู่ตรงนี้ถามว่าเราจะทุกข์ใจไหมถ้ารัฐบาลหรือระบอบทักษิณที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ที่เรามองว่าจะเป็นระบบที่จะทำให้ประเทศชาติล่มสลายได้นะคะแล้วเราก็พากันมาแสดงวิถีชีวิตให้ดูว่าถ้าจะให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วรอดจากการล่มสลายด้วยระบอบทักษิณนี้นะคะชีวิตมีความมั่นคงแล้วรอดจากการล่มสลายด้วยระบอบทักษิณนี้นะคะสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องมีความมั่นคงแล้วเราต้องมีอิสระค่ะอิสระแล้วจะทำให้ชีวิตมีอิสระได้ยังไงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมามีมิตรดีแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะตอนนี้ก็ให้ข้อมูลพี่น้องประมาณนี้ในเรื่องของการสลายอัตตานะคะถ้าเราทำได้เราสลายอัตตาได้ด้วยการอยู่ในหมู่กลุ่มนี่แหละค่ะมาเรียนรู้การสลายอัตตาในหมู่กลุ่มแล้วทีนี้เราจะมีความสามัคคีกันความสามัคคีเนี้ยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆความสามัคคีนี้จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยประเทศชาติอยู่มาได้ก็ด้วยความสามัคคีนะคะการที่พาพี่น้องมาเรียนรู้การสลายอัตตามันจะมั่นคงทั้งในชีวิตของเราแล้วก็มั่นคงไปถึงสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.นิยาพรนะคะมีอันนึงค่ะพี่นิดหน่อยที่พี่หน่อยบอกว่าสลายอัตตาเนาะในระดับหมู่กลุ่มอะค่ะก็เลยคิดได้ว่าเหมือนเวลาที่เรามีประชุมนะคะคือกองทัพธรรมเนี่ยเราจะมีการประชุมทุกวันระหว่างรับประทานข้าวก็จะประชุมใครมีเรื่องอะไรก็เสนออย่างที่พี่นิดหน่อยบอกบางครั้งในเรื่องเดียวกันแต่มันมีความคิดเห็นเนี่ย 3-4 เรื่องเนาะวิธีเสนอง่ายๆที่เขาทำใจในใจก่อนที่จะเสนอแล้วเพราะว่าอาจารย์สอนมาแล้วในเรื่องเนี้ยเสนอดีสลายอัตตาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเสนอก็มักจะพูดนะหลายๆมันจะมีคำพูดที่เราใช้คำว่าจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แน่อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราสลายแล้วจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วเราก็จะเสนอวิธีการของเราไปนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็เอามติหมู่นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวิธีการปฏิบัติอย่างนึงค่ะในการที่เวลาที่เสนออะไรแล้วเราสลายอัตตาเราตั้งแต่ต้นแล้วนะคะค่ะอันขอเรียนเชิญน้องมันเลยค่ะน้องมันนี่ท่านมาจากเชียงใหม่เลยนะคะมาเพื่อร่วมชุมนุมกับเราโดยตรงเลยนะคะค่ะน้องมันมีวิธีสลายอัตตายังไงที่จะแบ่งปันคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะหนูมีเรื่องจะเล่านะคะว่าจริงๆเห็นหน้าตาหนูนี้แย้มอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนจริงๆหนูเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากเลยค่ะก็ถ้าอยู่ในบ้านก็คือจะเป็นแม่ที่ลูกไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าอัตตานั่นแหละค่ะอัดไปเป้าเต็มตาเลยโอ้โหมันมึนตึ๊บเลยนะคะตอนที่เราคิดว่าความคิดของฉันน่ะดีที่สุดแล้วความคิดของฉันน่ะถูกต้องที่สุดแล้วแล้วที่สำคัญก็คือฉันเป็นแม่เธอเพราะฉะนั้นเธอต้องทำตามที่ฉันพูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหนูก็พบความรู้สึกแบบนั้นติดตัวมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่ทำให้หนูเข้ามาทำงานกับหมู่กลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราได้ทำอะไรตามใจตัวเองเนี่ยนะ
ความรู้สึกของการโดนขัดใจเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ปรากฏเท่าไหร่เพราะว่าลูกเราก็ไม่ค่อยจะกล้าขัดใจเราเท่าไหร่ใช่ไหมพ่อบ้านก็เป็นแม่เป็นแม่เหตุผลเพราะเป็นแม่ใช่แต่พอมาทำงานกับหมู่กลุ่มเนี่ยหมู่กลุ่มจิตอาสาที่เชียงใหม่นะหนูขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้ยหนูนี่แบบเป็นเรื่องที่สุดๆเลยนะคะที่แบบว่าหนูนี่อัตตาเต็มบ้องและมันเป็นเรื่องที่คล้องกับคำที่บอกว่าปฏิบัติทำน้ำตานองหน้าค่ะคือมันเป็นเรื่องตอนที่พวกเราร่วมกันทำค่ายซึ่งการจัดค่ายที่ให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพกับพี่น้องชาวเหนือเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะพวกเราก็รวมกลุ่มกันได้ประมาณ 20-30 คนนี่แหละค่ะจัดค่ายเราก็รวมกันตอนนั้นก็มีค่าย9วันพี่น้องก็เหนื่อยกับการจัดค่ายแล้วทีนี้ประมาณอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปจัดโปรแกรมว่าปีหน้าเราจะจัดค่ายที่เชียงใหม่อีกนึกภาพออกไหมคะว่าเพิ่งผ่านมา9วันนี่ฉันก็เหนื่อยมากแล้วรู้สึกว่าปีหน้าฉันจะต้องมาจัดค่ายอีกพี่น้องให้ทายค่ะว่าโดยส่วนใหญ่พี่น้องจิตอาสาเขาจะเห็นด้วยไหมคะไม่ค่ะขอพัก ขอพักก่อนเพราะว่าค่ายนั้นคนมาประมาณ600-700อย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าความดีที่เรารวมกันทำเนี่ยมันโคตรเจ๋งนะมันดีมากเลยนะพี่น้องที่ยังมีความทุกข์เรื่องสุขภาพเนี่ยยังต้องการข้อมูลเยอะมากพี่น้องไม่ต้องห่วงจังหวัดอื่นเขาจะมาช่วยเราแต่ขอให้เรามาร่วมมือกันก่อนทุกคนเงียบแล้วพอถึงวันที่จะขอมติหมู่ที่จะแบบว่ามาโหวตกับทางส่วนกลางว่าเชียงใหม่จะรับค่ายไหมนะคะโหวตกันค่ะหนูก็รอนะหนูอยู่ที่ดอนตาลพี่น้องส่วนใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่และอยู่จังหวัดอื่นแล้วก็เราก็โหวตผ่านไลน์ปรากฏว่าคะแนนสูสีมากเลยเสร็จแล้วสุดท้ายให้ทายว่าอันไหนชนะไม่จัดไม่รับจัดนะคะหนูนี่เศร้าเลยนะหนูรู้สึกเลยว่าชีวิตน้ำหนักหนูนี่ประมาณ40กว่า50รู้สึกน้ำหนักหนูเป็น100เลยอ่ะหนูแบบเหมือนหนูมีอะไรไม่รู้อยู่บนหัวหนูบนบ่าหนูทั้งตัวหนูมันหนักโอ้มันรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยหายใจไม่ค่อยออกรู้จักคำว่าขัดใจไหมคะมันเหมือนมีอะไรขัดอยู่ตรงที่แบบว่าตรงหัวใจที่ไม่ให้เลือดมันไหลหรือว่าหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยมันขัดคอขัดใจไปหมดเลยโอ้ยหนูรู้สึกถึงชีวิตนี้หนูต้องล่มสลายไปวันนี้แน่ๆเลยหนูไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วจริงๆค่ะหนูจะต้องกลับจากดอนตาลเพื่อที่จะกลับไปเชียงใหม่ไปขายของวันอาทิตย์วันนั้นเป็นวันเสาร์ค่ะวันศุกร์หนูตกรถค่ะแล้วหนูก็หาทางออกจากดอนตาลไม่ถูกว่าหนูจะไปยังไงแล้วแต่หนูต้องกลับเชียงใหม่เพราะหนูต้องไปขายของแล้วหนูก็ไม่มีสติสตังที่จะไปมองว่าคิวรถอยู่ไหนไปยังไงหนูก็ผิดไปหมดเลยหนูต้องไปนอนอยู่ที่สถานีขนส่งขอนแก่นคืนหนึ่งแล้วถึงจะกลับอีกวันได้แล้วก็ใช้เวลาอีก24ชั่วโมงเพราะหนูมองขึ้นรถผิดแบบว่าดูคิวรถผิดอ่ะเลือกคือมันไม่มีสติที่จะทำที่หนูกำลังจะบอกว่าความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นมันคือการยึดว่าตัวเองที่จะต้องทำจากพลังที่หนูแบบรู้สึกสดชื่นที่มีแรงที่จะทำอะไรเนี่ยมันหายไปหมดเลยพี่น้องทำให้กิจกรรมการงานหรือว่าที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้เลยมันมีพลังมากขนาดนั้นเลยนะความที่เราแบบว่าอยากได้ดั่งใจความยึดมั่นถือมั่นของเราแม้มันจะเป็นเรื่องดีแม้มติหมู่จะบอกมาว่าเราไม่ควรจะทำสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ทำให้หนูพลิกความคิดออกมาได้คือหนูได้หนังสือเล่มนึงค่ะมาตีหมู่คนดีหนูอ่านหนังสือเล่มนั้นและในคำพูดตรงนั้นนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าใครขัดมติหมู่แปลว่าไม่เชื่อคำตรัสของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเออนี่เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราทำดีนะเราอยากชวนพี่น้องจัดค่ายมอบความรู้ดีๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่มติหมู่ไม่เอาแต่เราขัดใจมันย้อนไปย้อนมาเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่เรากำลังจะทำตัวไม่เป็นสุดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนูก็อ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปจำไม่ได้หมดหรอกนะคะแต่ว่ามันมีทริคมันมีคำพูดหลายคำที่อยู่ในนั้นทำให้หนูได้กลับมาคิดได้ว่าโอ้เรานี่พลาดไปแล้วเมื่อคิดได้แบบนั้นน่ะกำลังมันค่อยๆฟื้นขึ้นมาค่ะกำลังมันค่อยๆฟื้นแล้วก็รู้สึกยิ้มได้แล้วก็มันก็ไม่เชิงว่าจะหายไปในทีเดียวนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของเราคือว่ามันเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วได้รู้สึกซาบซึ้งถึงคำว่าเมื่อไม่ได้ดังใจแล้วเนี่ยมันเกิดความทุกข์ทำให้เสียพลังงานทำให้ร่างกายที่สดชื่นแจ่มใสอยู่เนี่ยแทบตายไปเลยก็ได้ป
ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนะคะหนูมีความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมามีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวที่รุนแรงขนาดว่าตัดความสัมพันธ์เลยนะในความสัมพันธ์นั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเราทำดีให้เขามาโดยตลอดเลยนะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีมาให้เขาโดยตลอดเลยแต่ในวันนึงนี้เขากลับมาบอกว่าสิ่งที่เราให้สิ่งดีกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เราไปบังคับเขาเราไปทำให้ชีวิตเขาผิดเพี้ยนไปตอนนี้เขามีอิสระแล้วเขาจะขอไปทำตามความเห็นที่เป็นอิสระของเขาอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระเรานี่โคตรขัดใจเลยเราบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ยุติความสัมพันธ์กันเท่านี้แล้วกันตอนที่พูดไปเนี่ยโคตรสะใจเลยนะคะเจ๋งมากเลยพี่น้องเป็นไงคะพอนึกออกไหมคะมันได้ดังใจหนูไงโพสต์ไปแล้วแบบงั้นเรายุติความสัมพันธ์กันเท่านี้สะใจมากเลยนะแต่หลังจากนั้นนะคะคิดย้อนกลับไปถึงความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้วน้ำตามันไหลตลอดเลยเฮ้ยครูบาอาจารย์สอนว่าถ้ามีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาในหัวเราแล้วมันจะไปสองทางค่ะทางเสื่อมกับทางเจริญเสื่อมก็คือมีความรู้สึกแบบหนักเนื้อหนักตัวแบบลบๆแบบดิ่งๆแบบโอ้ยไม่แย่ๆแล้วอะไรเงี้ยกับอีกเจริญก็คือรู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีกำลังมีความยินดีที่จะทำสิ่งใดอะไรเงี้ยนะคะนึกออกไหมคะเสร็จแล้วเมื่อความคิดนั้นเกิดขึ้นในหัวที่เราคิดถึงคำพูดของเราตอนนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราที่มันดูแย่ๆลงไปเนี่ยน้ำตาไหลแปลว่าอะไรคะแปลว่าสิ่งที่ดิฉันทำมันไม่ถูกมันไม่เป็นพุทธะมันต้องเป็นกิเลสเป็นอัตตาเป็นมารเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไม่รู้คำตอบคืออะไรเพราะปัญญายังไม่เกิดว่ามันคืออะไรแต่แน่ๆคือเนี่ยชั่วแล้วก็เลยมาตรวจใจแล้วก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆว่าเราทำสิ่งใดพลาดไปย้อนกลับไปโอ้ยมันโคตรบาดใจเลยที่เราจะต้องกลับไปบอกเขาว่าฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษเคยไหมคะที่รู้สึกว่าฉันถูกฉันแน่ฉันเจ๋งแล้วต้องกลับไปบอกเขาว่าฉันขอโทษเนี่ยมีใครรู้สึกแบบว่าทำได้ในทันทีไหมคะขอมือเลยคะมันยากมากเลยนะคะมันยากมากเลยนะคะยากมากมากเลยที่แบบว่าจะแทบจะกัดลิ้นในแบบห่อเลือดเลยเนี่ยแล้วแต่ในที่สุดความทุกข์ของดิฉันนะคะได้เอาชนะความรู้สึกที่ขัดใจแบบนั้นด้วยความรู้สึกว่ามันจะยิ่งแย่ไปใหญ่นะถ้าเรายิ่งคิดกลับไปแล้วมันเศร้าแบบนี้มันเหมือนชีวิตมันแบบนอนแบบว่าหลงทางหาทางกลับเชียงใหม่ไม่เจอตอนที่อยู่ขอนแก่นมันเศร้านึกถึงทีไรมันก็จะน้ำตาไหลทีนี้เอาชนะความเศร้านั้นด้วยการที่คิดว่าแปลว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกละเราก็เลยพลิกความคิดเปลี่ยนใหม่ค่ะแม้จะต้องกัดฟันหรือว่าไม่จะต้องขัดใจในการไปกล่าวขอโทษเขาแม้เราจะบอกว่าฉันถูกเธอผิดเธอนั่นแหละต้องขอโทษฉันเธอนั่นแหละต้องโทรกลับมาหาฉันก่อนฉันจะไม่มีวันโทรไปหาเธอเป็นอันขาดอะไรเงี้ยแม้จะคิดอย่างนั้นก็ตามเพราะว่ายิ่งคิดมันยิ่งเศร้าเชื่อไหมคะคำพูดแรกที่ดิฉันต้องตัดสินใจคือความคิดแรกที่ตัดสินใจจะกดโทรศัพท์หาแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างก่อนพูดมันโคตรหนักใจเลยแต่พอพูดแล้วมันโล่งมากเลยเฮ้ยไม่คิดโล่งอย่างนี้มาก่อนเลยมันยอมไหมฮะมันยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแม้เราจะคิดอยู่ในใจนั่นแหละแต่เดิมว่าเธอนั่นแหละผิดฉันนี่แหละถูกถ้าคิดอย่างนั้นนี่เราจะขอโทษเขาไหมไม่อ่ะแต่เรายอมค่ะยอมต่อความทุกข์ทรมานที่บอกว่ายิ่งคิดแบบนั้นเรายิ่งทุกข์เพราะถ้ายิ่งคิดไปแม่งกูขาดใจตายแน่ๆเลยอ่ะไม่สามารถจะไปทำให้ชีวิตแบบสดชื่นแจ่มใสได้อะจุดนั้นแหละค่ะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องกัดฟันแล้วขอโทษหลังจากขอโทษแล้วรู้สึกโอ้เบามากเลยแล้วเขาก็ตอบรับการขอโทษของเราแล้วความสัมพันธ์เขาเราเริ่มดีขึ้นจนประโยคล่าสุดที่ได้คุยกันคือเขาบอกว่าคุยกันเมืองกันได้ไหมหนูก็บอกว่าอ้าวได้สิมีอะไรล่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งที่มันรุนแรงมากปานใดถ้าคนใดยอมสลายอัตตาสามัคคีหนีผาสุกเย่
ค่ะขอบคุณค่ะของน้องมันนะคะก็เห็นถึงการสลายอัตตาเดี๋ยวพี่นิดหน่อยของในครอบครัวค่ะก็จะเห็นว่าใจจากที่ทุกข์ก็ใจเป็นสุขทีนี้มันจะชนะระบอบทักษิณยังไงพี่น้องคิดว่าระบอบทักษิณทำแบบนี้เป็นไหมคะอย่างที่พี่นิดหน่อยพูดเนี่ยการเมืองกำลังจะเปลี่ยนขั้วเนอะอาจจะโดนปัดจากตำแหน่งจากที่เป็นนายเป็นรัฐมนตรีอยู่ดีๆอาจจะต้องโดนเปลี่ยนพี่น้องว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วกำลังจะโดนเปลี่ยนท่านทุกข์ไหมคะแล้วท่านจะสลายอัตตาแบบน้องมันทำเนี่ยใจให้ไม่ทุกข์เนี่ยทำเป็นไหมคะไม่เป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นหรือยังว่าการสลายอัตตาการทำให้เรารู้วิธีการสลายอัตตาเนี่ยมันชนะระบบทักษิณแน่นอนอันนี้ในมิติของทางจิตใจนะคะค่ะพี่นิดหน่อยมีอะไรจะเสริมถ้าท่านอยากทำได้ท่านก็มาที่ชมัยมรุเชษฐ์นะคะมาติวเข้มก็ได้นะคะว่าจะสลายอัตตายังไงนะคะแล้วจะผาสุกค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีการเป็นสเต็ปแต่ตอนแรกเลยค่ะแรกง่ายๆค่ะเข้ามาในหมู่มิตรดีนี่แหละมันจะหล่อหลอมนะคะแล้วก็ค่อยๆขัดเกลาค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญน้องเชเลยค่ะจะสลายอัตตาเพื่อสามัคคีและชนะระบอบทักษิณอย่างไรดีคะเชิญค่ะครับขอบพระคุณพิธีกรนะครับพี่หมวยแล้วก็ขอเจริญธรรมแล้วก็สำนึกดีนะครับรวมถึงสวัสดีด้วยเนาะพี่น้องทางสะพานชมัยมรุเชษฐ์แล้วก็ทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วผมเชชัยพัฒน์ชุติคามีนะครับก็พูดถึงเรื่องของการสลายอัตตาสามัคคีเอาชนะระบบทักษิณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสลายอัตตาไม่ได้เนี่ยมันจะสามัคคีไม่ได้นะอย่างที่พี่นิดหน่อยว่าเลยว่าอัตตาเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งถ้าเป็นของพี่มันพี่มันก็จะบอกว่าอัตตามันคือการจะเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างพี่นิดหน่อยพูดถึงอาจารย์นิยามอัตตาคือชั่วคือทุกข์ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับแบบโอ้โหเอาแต่ใจตัวเองนี้มันชั่วขนาดนั้นได้เหรอคือตรงเนี้ยผมนี่เป็นคนที่ต่อต้านตอนแรกๆนะอาจารย์บอกว่าคือการเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันคือชั่วคือทุกข์นะเราก็รู้สึกต่อต้านเลยนะว่าเอ้าถ้าเอาเราจะเอาแต่ใจตัวเองอย่างเราจะไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนใช่ไหมไปกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยว่าเราชั่วเราเรายังรับได้นะแต่เนี้ยผมจะมาทำดีไงแล้วไม่ให้ผมทำแล้วมาหาว่าผมเอาแต่ใจแล้วผมชั่วอีกผมนี่งงมากเลยนะว่าจะไปทำดีนี่มันชั่วยังไงนะตรงนี้แหละมันเราก็เลยไม่ยอมรับแล้วก็เราก็มาเจอคำพูดของพ่อครูที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์นะครับท่านก็บอกว่าทำอะไรตามใจตัวเนี่ยมันก็คือชั่วโดยอัตโนมัตินะเราก็คิดว่าทำไมนะการที่เราทำอะไรตามใจตัวเองถ้าเป็นในเรื่องชั่วเรายังมองออกว่ามันคือชั่วเนาะไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเที่ยวกลางคืนไปนอกใจแฟนนอกใจคู่ครองอะไรเงี้ยแต่เนี่ยผมก็แค่ผมจะไปทำกสิกรรมเนี่ยที่ผมอยากจะทำเนี่ย อย่างล่าสุดนี้ผมเพิ่งไปดูคลิปไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังเกี่ยวกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษของญี่ปุ่นน่ะเขาทำสวนแอปเปิลเนาะเราแอปเปิลเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้แห่งคำสาปนะมันหมายความว่ามันเป็นผลไม้ชนิดเดียวเนี่ยที่ปลูกยากที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่แอปเปิลป่าเนาะแล้วมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียวเลยแล้วชาวอังกฤษเนี่ยชาวยุโรปเนี่ยก็เอาแอปเปิลมาตัดต่อพันธุกรรมจนกระทั่งว่าเอามาผสมเทียมแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะผสมข้ามสายพันธุ์ไปมากับผลไม้ชนิดอื่นนะจนกระทั่งว่ามันได้รสหวานขึ้นมาแต่มันไม่ใช่สายพันธุ์ที่เป็นพันตามธรรมชาตินะมันก็เลยปลูกยากมากพอปลูกที่ไหนปุ๊บโรคแมลงมันก็จะเต็มไปหมดเลยนะทีนี้พอยุโรปเอามาให้ญี่ปุ่นปลูกก็จะตามมาด้วยการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเต็มที่เลยนะครับทีนี้ทุกคนก็จะรู้เลยว่าถ้าปลูกแอปเปิ้ลแล้วไม่มีสารเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดจนกระทั่งว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เขาจะปลูกแอปเปิ้ลแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเนี่ยแล้วเขาก็มาทำได้เนาะแล้ววิธีที่เขาทำเนี่ยก็คือปล่อยให้หญ้าขึ้นรกในสวนเท่านั้นเองนะแล้วเขาก็บอกว่าระบบนิเวศอะไรมันก็ลงตัวไปหมดเลยพอผมดูเสร็จผมรู้สึกว่าโอ้อาจารย์ผมเจอละวิธีการทำกสิกรรมแบบเรียบง่ายที่สุดในโลกก็คือปล่อยให้หญ้ามันรกเท่านั้นเองเราก็มาเสนอกับอาจารย์ยังไม่เอาด้วยอาจารย์บอกว่าหลักการแล้วน่ะมันดีนะแต่ว่าเชลองนิกดูดิว่าใกล้เจ้าของต้นตำรับที่เขาทำได้เนี่ยเขาทำแล้วมันก็ได้ผลใช่ไหม
แต่คนทำตามเขาไหมไม่มีแทบไม่มีใครทำตามเขาเลยนะอย่างเกษตรกรญี่ปุ่นที่ชื่อฟูกุโอกะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำกสิกรรมแบบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไถไม่ต้องพรวนไม่ต้องฆ่าแมลงไม่ต้องถอนหญ้าไม่ต้องทำปุ๋ยแล้วสวนเขามันเข้าไปมันจะเป็นเหมือนป่ารกๆนะครับแล้วก็ไปแหวกหาเอาแตงโมอยู่ตรงนี้มะเขืออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็นึกดูว่าอาจารย์บอกว่าสมมุติโลกน่ะเขาน่ะต้องการสุนทรียะก็คือความสวยงามเออถ้าเราจะเอาแต่สาระอย่างนั้นน่ะมันได้ผลผลิตจริงๆแหละทำแล้วเกิดผลผลิตเลยไร้สารพิษด้วยประหยัดเรียบง่ายด้วยแต่เชก็อยู่คนเดียวเป็นงั้นแหละไม่มีใครเอากับเชหรอกเราค่อยนึกถึงเอ้ยมันก็จะเป็นคนดีนะซึ่งสิ่งที่เราทำน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่มันจะเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการนะครับตรงนี้แหละมันคืออาจารย์จะบอกว่าอัตตาเนี่ยมันจะยึดดีติดดีเลยแหละแต่ดีที่มันทำเนี่ยมันก็จะเป็นดีที่มันเห็นว่ามันทำแล้วมันดีนี่แหละใครจะว่าไงไม่รู้แหละกูถูกมึงผิดแล้วพอทำไปแล้วเราก็จะเป็นคนดีพอไปถามคนอื่นว่าคนนี้ดีไหมดีแต่ให้ทำงานด้วยไม่เอาหรอกโอ้ยอัตตาเยอะชิบโวยเลยจะเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยบอกว่าจะปรับอย่างนี้หน่อยก็ไม่ให้ปรับจะเปลี่ยนอย่างนี้หน่อยก็ไม่ให้เปลี่ยนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ถามเราว่าอยากจะเป็นไหมล่ะคนดีแบบนั้นน่ะคนดีที่โลกไม่ต้องการนะเออผมว่าเราจะเป็นทำไมนะคนดีที่โลกไม่ต้องการ เราก็นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าคนดีที่โลกต้องการหมอโฮจุนเนาะมันมีหนังช่วงที่แบบแดจังกึมมาแล้วมันก็มีหนังเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคนดีที่โลกต้องการมันเป็นยังไงนะก็คือคนดีที่ปรารถนาให้เกิดสิ่งดีแหละคือผมก็ไปดูไอ้กสิกรรมไร้สารพิษแบบปล่อยให้หญ้ารกนี้แหละอาจารย์ก็บอกเนี่ยมันดีแล้วคือเรารู้ว่าประหยัดเรียบง่ายที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นแหละก็คือการที่ปล่อยให้หญ้ามันรกแล้วก็มีการควบคุมแสงไม่ให้มันบังกันไม่ให้มันหงํากันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปไถไม่ต้องไปเอาปุ๋ยเข้าไปใส่อะไรมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินพืชที่มันแข็งแรงอะไรอ่อนแอมันก็ตายไปอะไรแข็งแรงเราเอามากินมันก็จะแข็งแรงเออมันก็จะทนโรคทนแมลงได้แสดงว่าสิ่งนั้นเรากินไปแล้วมันก็จะแข็งแรงเนาะคือเรารู้แต่ดีแล้วเชแต่เวลาเชจะทำเนี่ยเชต้องดูว่าแล้วโลกเขารับได้แค่ไหนเออเราก็ต้องมาเอาขีดที่โลกเขารับได้เนาะเราก็เลยต้องมาเรียนรู้การทำคลองไส้ไก่นะจะขุดมั่วๆซั่วๆก็ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมันไม่สวยเดี๋ยวคนเขาไม่เอาตามเออเราก็ต้องมาดูว่าแล้วคนข้างนอกเนี่ยเขาทำแบบสวยๆเนี่ยเขาทำยังไงอ๋อเขาก็ทำต้องทำเป็นระเบียบเนาะเป็นตรงไปอ้าวทางเดินต้องกว้างขนาดไหนจะเดินง่ายไม่เลอะเทอะไม่เฉอะแฉะอะไรเงี้ยแรกๆเราก็ทำแบบเอาสาระไว้ก่อนแหละเดินแฉะช่างมันอะไรเงี้ยใครพวกเจ้าสำอางมากกลัวเปื้อนก็ไม่ต้องเข้ามาหรอกสวนเนี้ยเราก็อยู่คนเดียวสวนนั้นทีนี้ก็เริ่มมาทำทางเดินว่าเออเอ้ยแล้วเขาจะเดินเข้ามาได้ยังไงนะเราต้องยอมเสียพื้นที่ปลูกเนาะยอมมาแบบมีน้ำตก มีน้ำตกเอาลองเอาพลาสติกมาคลุมหญ้าหน่อยเออตรงนี้หญ้าไม่ควรจะขึ้นนะตรงนี้หญ้าควรจะขึ้นอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าดีที่สุดนะมันเป็นยังไงนะในทางวัตถุนะดีที่สุดคือธรรมชาตินั่นแหละครับแต่ดีที่สุดเนี่ยเรากับทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำดีตรงนั้นอ่ะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ที่สุดขึ้นมานะมันต้องไปรู้ว่าสมมุติโลกเนี่ยเขาถือสาแค่ไหนเขารับได้แค่ไหนแล้วเรามันได้เปรียบตรงที่ว่าเราอยู่ในองค์ประกอบที่เราไม่ได้คิดคนเดียวครับเรามีอาจารย์มีสมณะมีชาวชุมชนมีหมู่มิตรดีเราทุกคนเนี่ยจะเป็นตัวแสดงอันเนี้ยสมมุติขึ้นมาว่าเอ้ยฉันว่าอย่างนี้ฉันมองไปแล้วมันขัดนะเราก็ฟังแล้วเอ้ยเอาภาพรวมเอ้ยใช่นะ ฉันว่ามันเดินยากเกินไปนะเนี่ยเดินไปเนี่ยมีครั้งหนึ่งว่าอ๋อบอกว่าเนี่ยไปขุดเป็นหลุมไว้นะไอหลุมขนมคกเนี่ยขุดเดินไปแล้วเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นทีนี้เดินไปเนี่ยเท้าแพลงตกหลุมตกอะไรเอาเราก็ได้ฟังมาแล้วว่าเออนะไอการขุดหลุมเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มันเก็บความชื้นอะไรได้ดีเนาะตามองค์ประกอบที่มันสมดุลร้อนเย็นอะไรเนี่ยมันได้เลยนะแต่มันไม่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของคนที่เข้าไปเก็บผลผลิตเอาเราก็ต้องยอมมาปรับยังไงให้เป็นรูปแบบเป็นยกเป็นคันแปลงเล็กแค่ไหนยกมากก็ไม่ได้ยกมากก็เดินสะดุดยกน้อยเกินไปก็เก็บน้ำไม่อยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนกับแต่เรายินดีพอใจในนั้นได้เพราะว่าเราเชื่อเรื่องของวิบากนะครับเราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่วิบากเราคนเดียวเรารู้ว่าง่ายที่สุดนี่ก็แค่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกแล้วก็เอาต้นไม้ไปแหวกเสียบเข้าไปนะแต่ทำไมเราถึงทำไอ้ง่ายที่สุดนี่ไม่ได้นะเราต้องมาทำคลองส่งน้ำต้องมาทำน้ำตกต้องมาทำ
พราะว่ามันเป็นวิบากที่เราน่ะเคยติดสิ่งนั้นมานะแล้วเราก็ต้องมารับผิดชอบร่วมกันทั้งเราแล้วก็คนในโลกเนี่ยต้องพากันออกมาจากสิ่งนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังกำลังอยู่ในขั้นที่กำลังออกมานะเราก็ต้องอนุโลมลงไปเพื่อที่จะขัดเขาประมาณนึงแล้วก็ได้ขัดเราด้วยนะว่าต่อให้เรารู้ว่าดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำสิ่งที่ดีนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการที่กิจกรรมการงานส่วนใหญ่ผมก็จะคลุกคลีอยู่กับการทำกสิกรรมแหละมีเช้าวันหนึ่งผมก็ตื่นเช้ามาอาจารย์ครับผมจะไปตัดหญ้าแล้วนะครับอาจารย์เราก็ไปบอกว่าตัดหญ้าเนี่ยมันดียังไงอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็บอกว่าดีดีแต่เชควรจะไปดูก่อนไหมว่าตอนนี้เพื่อนเขาทำอะไรกันโอ้เราก็แบบอะไรวะไปตัดหญ้าก็ดีแล้วนะแล้วทำที่จะสนับสนุนเราเขาเหมือนกับมาพูดที่แล้วพูดใหม่อย่างงี้เราก็ต้องนึกแล้วว่ะถ้าเราไปตัดหญ้าตอนนี้เราก็เหมือนกับคนไปไม่รู้กาลเทศะเนาะในขณะที่เพื่อนเขาทำค่ายสุขภาพกันอยู่เราก็จะไปตัดหญ้าประโยชน์มันน้อยกว่าเราก็เลยมาทบทวนว่าบางทีดีเนี่ยมันก็มีดีที่เป็นประโยชน์มากกับดีที่เป็นประโยชน์น้อยเนาะแล้วการจะรู้ว่าดีอะไรเป็นประโยชน์มากเราก็ต้องเข้าหาหมู่มิตรดีร่วมสังเคราะห์กับเพื่อนว่าณเวลาเนี้ยควรจะทำอะไรนะครับดีมันก็เลยต้องเป็นดีที่รู้กาลเทศะไม่ใช่อยู่ๆอยากจะทำดีแล้วก็อ้างว่าเนี่ยผมจะไปทำดีแล้วมาขัดผมทำไมอะไรเงี้ยอย่างนั้นเราก็จะไปสั่งสมไอ้ตัวที่ดีนั่นแหละสิ่งที่เราไปทำน่ะมันดีนะไปตัดหญ้ามันดีแต่ถ้าเราไปตัดตอนนั้นอะสิ่งที่เราได้ติดตัวไปด้วยก็คือการได้เอาแต่ใจตัวเองสำเร็จนะไอ้ตรงนี้แหละคือทุกข์คือชั่วยังไงนะครับเพราะว่าวันที่เราอยากได้ดั่งใจนี่แหละโดยเอาดีมาบังหน้าเนี่ยว่าเราจะไปทำดีเนาะแต่ดีนั้นน่ะมันเป็นดีที่เราจะเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วเราไปทำไม่ได้นะจะด้วยว่าเพื่อนไม่เห็นด้วยหรือว่าเราเจ็บป่วยหรือว่าฝนฟ้าไม่เป็นใจไปกระทบกับบุคคลสำคัญจะเกิดความเสียหายเนี่ยแล้วเราไปทำสิ่งนั้นไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าได้ทำจะเป็นสุขนะพอไม่ได้ทำตรงนั้นแหละมันจะเป็นทุกข์นะครับเรายิ่งเราติดการทำอะไรตามใจตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยวันที่เราไปทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเนี่ยมันจะทุกข์แรงมากๆเลยนะตรงนี้คือความน่ากลัวของมันนะขนาดแค่ไปตัดหญ้าแล้วเพื่อนไปขัดยังโมโหเพื่อนนะแล้วคิดดูว่าเอาถ้ามันเป็นของสำคัญกว่านี้แล้วเราไปทำไม่ได้แล้วมันจะโมโหขนาดไหนใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ความยึดดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้ามีโอกาสได้อยู่กับหมู่มิตรดีนะเราถึงจะเห็นแล้วเราถึงจะได้ล้างเนาะแต่ถ้าว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก่อนก็คือไอ้ตัวที่เราติดชั่วยึดชั่วเนาะสิ่งที่เราเสพที่มันเกินความจำเป็นของชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างไอ้สุขสมใจก็คือไอ้ตัวเอาแต่ใจในชั่วนี่ออกนึกอยากจะไปซื้อขนมกินเมื่อไหร่ก็ไปอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องฝึกขัดใจตัวเองว่าเฮ้ยซื้อบ่อยไปแล้วนะวันเว้นวันได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่พอมาอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งว่าแม้กระทั่งว่าจะไปทำความดีเนี่ยยังต้องขออนุญาตเพื่อนนะถามหมู่ว่าควรจะไปไม่ควรจะไปนะครับอันนี้ผมก็ขอเล่าเรื่องสุดท้ายนะที่เกี่ยวกับเป็นความดีที่มันเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมนี่มีโอกาสได้ไปดูแลแม่ตอนที่แม่ป่วยหนักเนาะแม่เนี่ยมีอาการตกเลือดอย่างมากเลยนะก็คือเหมือนเป็นเมนธรรมดานี่แหละแล้วแม่บอกว่า7วันแล้วมันก็ยังไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยแล้ววันที่เราไปก็คือวันที่7นั่นแหละแล้วแม่บอกมันยังไม่มีวี่แววจะหยุดเลยนะก็ถามว่าแม่ไปทำอะไรมั้ยแม่บอกว่าไปกินสมุนไพรลิตร้อนมานะครับก็พวกไอ้สมุนไพรกระตุ้นของทางแพทย์แผนไทยที่เขาทำขายทำอะไรกันเนาะแล้วแม่ผมว่าแกกินเกินโดสอย่างเงี้ยเราไปอยู่กับแกแล้วเราก็พูดถึงเรื่องความไม่ดีของแพทย์แผนปัจจุบันนะว่าโอ้ยนี่ถ้าไปโรงพยาบาลนะแม่อาจจะโดนตัดทิ้งทั้งยวงนะแล้วมันก็ไม่หายนะระบบสมดุลร่างกายเนี่ยมันจะเสียหมดเลยนะพูดจนแกกลัวนะครับแกว่างั้นแม่ไม่ไปละแม่ใช้วิธีแบบหมอเขียวแหละแล้วเราก็ต้องเป็นคนดูแลใช่ไหมเราก็ทำไปนะพาอบตัวพากินน้ำสมุนไพรพาทำน้ำผักปั่นกินหยุดกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือแม่น่ะอ่านความสบายไม่สบายไม่ออกถามไปว่าแม่ทำแล้วมันสบายขึ้นไหมไม่รู้เราเลือดก็ออกอยู่งั้นแหละแล้วเราก็เริ่มจับอาการได้ว่าถ้าแม่ไปโดนได้กินอะไรที่มันถูกกันกับร่างกายก็คือกินแล้วมันรู้สึกมันมีแรงนะแกจะจับอาการมีแรงได้เนาะร่างกายมันจะยิ่งขับเลือดออกมาอีกมันจะมีแรงแป๊บเดียวแล้วมันก็ดันเลือดออกมาเป็นลิ่มเลยนะเราก็เป็นคนล้างผ้าถุงให้แม่นะอยู่อย่างนั้น17วันนะครับเลือดออกอยู่17วันทุกวันนะครับจนตัวมันจะไม่มีเลือดมันเหลืองไปหมดละใครมาเยี่ยมแม่ก็บอกว่าตายแล้วตายมันจะรอดไหมเนี่ยแล้ว
ทำไมไม่พากันไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าไม่ไปก็แม่กลัวอะไรเงี้ยเราอันนี้ใส่ข้อมูลให้แม่ไว้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ยืนยันว่าเราจะดูแลแม่ต่อนะครับปรากฏว่าผลสุดท้ายแล้ววันที่17นั่นแหละเลือดมันก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วก็แม่แบบจะน็อกแล้วนะคือเขาเรียกว่ายังไงน่ะแม่บอกว่ามันหายใจไม่ได้อ่ะมันหายใจไม่เข้าเราก็เอาแต่กลัวซางนั่นแหละแล้วเราก็นึกถึงว่าเอ๊จะทำยังไงดีนะเราจะไปโรงพยาบาลนี้มันเสียฟอร์มแล้วเนี่ยเออเรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องหายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนี่ดีวะเคมีมันจะไปช่วยยังไงอ่ะแล้วถ้าไปแล้วแม่โดนตัดโดนผ่าทั้งยวงอะไรมันจะเป็นยังไงนะสุดท้ายผมก็นึกมานั่งนึกว่าแล้วคนที่เราจะต้องโทรหาเนี่ยก็คือลุงคนหนึ่งที่เป็นคนที่มาคบกับแม่ตั้งแต่พ่อเสียเนาะแล้วเรารู้สึกว่าลุงคนนี้ลุงท่านก็จะแอนตี้แบบเราเนี่ยแพทย์แผนแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเองเนี่ยมันดื้อกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะแล้วดูแล้วจะรู้สึกอะไรแกก็ขู่เราไว้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องโทรหาท่านเพื่อให้ท่านพาแม่ไปโรงพยาบาลเหรอเออมันเสียศักดิ์ศรีนะสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกแวบขึ้นมาว่าหูนี่อัตตานี่มันชั่วขนาดนี้เลยนะคือมันจะเอาในสิ่งที่มันคิดว่าดีโดยที่มันไม่สนใจเลยว่าแม่จะตายไม่ตายนะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องโทรหาลุงให้ลุงมารับเพื่อจะพาแม่ไปที่โรงพยาบาลลุงก็มาแบบเงียบๆเลยลุงก็อุ้มแม่ขึ้นไปแม่ก็ตัวใหญ่ด้วยนะลุงก็ต้องยกขึ้นไปแล้วก็ให้เรานั่งหลังแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลลุงก็ไม่พูดเลยสักคำนะครับแล้วก็พอเราเห็นแม่เข้าไปห้อง ICU แล้วหมอก็มาวัดชีพจรแล้วก็บอกว่าหุยตายแล้วทำไมปล่อยให้เลือดมันต่ำขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำการให้เลือดพอเราเห็นแม่โดนให้เลือดปุ๊บแล้วแม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโล่งใจแล้วลุงเขาก็ให้เงินเราไว้ 5,000 แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขากลับไปเลยแล้วเขาก็โทรกลับมาอีกทีนึงว่านี่แหละบอกแล้วไม่เชื่อหูอัตตาเราก็ยิ่งแบบอยากจะเถียงอยากจะเถียงนะแต่เรารู้สึกว่ายอมเหอะยอมแล้วคือว่าเราเนี่ยดื้อจริงๆชั่วจริงๆนะครับคือเราคิดว่าอะไรที่มันดีแล้วถ้าได้ทำตามสิ่งที่เราดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่เข้าใจเรื่องของวิบากนะอาจารย์หมอเขียวจะพูดว่าเก่งแค่ไหนว่าแน่เนี่ยสุดท้ายก็แพ้วิบากร้ายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเคยทำชั่วมาแค่ไหนทำดีมาแค่ไหนเนี่ยแล้วไอ้ตัวกิเลสตัวอัตตาที่เราติดดียึดดีเนี่ยมันก็ไปเพิ่มการเบียดเบียนเข้าไปอีกก็คือถ้าได้จะเป็นสุขไม่ได้จะเป็นทุกข์ตรงนี้แหละสุดท้ายแล้วผมก็ยอมตรงนั้นแหละแล้วเหตุการณ์ก็จบลงได้ดีนะแม่ไม่ต้องโดนผ่าอะไรทั้งนั้นอะ หมอเอไอหมออัลตราซาวด์ไปพบว่าเออแปลกนะอาการหนักขนาดนี้แต่มีแค่ร่องรอยของมดลูกโตเท่านั้นเองเดี๋ยวหมอให้นอน3วันแล้วก็กลับบ้านได้อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไอ้กล้วยน้ำว้าที่เราบอกให้แม่กินน่ะมาตั้ง17วันน่ะแม่ไม่ยอมกินน่ะแต่ไปนอนโรงพยาบาลอยู่3คืนน่ะเตียงข้างๆเขาบอกว่าเนี่ยพี่พยาบาลเขาแนะนำให้หนูกินกล้วยน้ำว้านะดีมากเลยแม่แบบว่าเชไปหาซื้อกล้วยน้ำว้าให้แม่กินหน่อยว่าเอออะไรวะทำไม มันก็มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ถ้าเราสลายอัตตาได้เลยเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีตามที่มันควรจะเกิดนะครับก็ตรงนี้ที่ผมก็แชร์เอาไว้คร่าวๆแล้วกันซึ่งมันแต่ละคนจิตอาสาก็จะมีประสบการณ์แบบนี้แหละกับการสลายไอ้ความยึดดีติดดีของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ดีกว่าคือใจเราไม่ทุกข์แล้วมันก็จะมีดีทางเหตุการณ์ทางสุขภาพดีเท่าที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็เป็นดีที่มันไม่ทุกข์ด้วยประมาณนี้ครับพี่มวยครับโอ้โหค่ะเรื่องของน้องเชนี่เอาประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยนะคะแต่อ๋อค่ะค่ะได้มันอีก 2-3 นาทีขออนุญาตค่ะจะขอสรุปว่าที่ตัวเองวางอัตตาที่ว่าเรื่องหมู่กลุ่มที่ไม่ได้จัดค่ายที่เชียงใหม่นะพอวางอย่างนั้นแล้วมันก็ค่อยๆสบายใจขึ้นฮะแต่รู้ไหมคะผลจากนั้นก็คือว่าเดือนมกรานั้นนะคะไปจัดค่ายที่ภูผาฟ้าน้ำแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศเลยไปช่วยแล้วที่หลังจากนั้นก็คือว่าพวกเราได้มอบให้ได้รับการมอบหมายให้ไปดูแลภูผาฟ้าน้ำนะปี61นั่นแหละค่ะเพราะคือผลจากการสลายอัตตาวางดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีอย่างที่เชว่านะคะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนที่จะก้าวข้ามตรงนั้นนะมันแบบว่าโคตรเลยนะมันต้องไปให้ถึงอะแต่วิธีการนั้นคือยังไงต้องมาพบกับหมู่มิตรดีแล้วก็เหมือนกับว่าปรับใจตัวเองให้ยอมวางให้จริงๆแล้วก็ฝึกการลดตัวลดตนแล้วก็มาเป็นคนกินน้อยใช้น้อยแบบนี้แหละค่ะแล้วถึงจะลดตัวตนได้ค่ะมาฝึกด้วยกันแบบนี้นะไม่ได้แป๊บเดียวทำได้นะเป็นปีๆค่ะแล้วมันยากนะคะจะบอกให้
แต่ไม่ยากสำหรับที่เราจะทำได้นี่แหละค่ะปฏิบัติธรรมน้ำตานองหน้าค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าการสลายอัตตาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทีนี้จิตอาสาของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะซึ่งเราจะค่อยๆมาแสดงให้พี่น้องเห็นในเชิงประจักษ์และวิธีการปฏิบัติค่ะจากนี้เนี่ยเป็นอีกหลายวันนะคะพี่น้องก็ลองเก็บเกี่ยวแล้วก็นำไปดูกับตัวเองว่าตรงกับตัวเองในมุมไหนนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติสุดท้ายแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความสามัคคีและชนะระบอบทักษิณในที่สุดค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะสาธุค่ะ